เอาวิธีคลายเครียดมาฝากน้องๆการให้น้องเนี่ยผ่อนคลายสมองก่อนที่จะมาสู้อีกรอบนึงกับแกะแผนรอบที่2ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่มีมาฝากถึง10วิธีด้วยกันนะคะก็คือวิธีคลายเครียดนะคะในช่วงหลังสอบมาที่ข้อแรกเลยดีกว่านะคะข้อที่1เนี่ยก็คือหยุดคิดเรื่องสอบสักพักนะจ๊ะน้องๆหลายๆคนค่ะพี่วีซึ่งเวลาทำข้อสอบมาปุ๊บนะคะน้องๆจะแบบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยข้อนี้ฉันผิดข้อนี้ฉันผิดข้อนี้จะถูกโอ๊ยตายแล้วปวดหัวพี่บอกเลยว่าน้องๆต้อง stop ค่ะต้องหยุดนะคะพี่แนะนำว่าให้น้องเนี่ยหาอะไรทำดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงเบาๆไปเดินเล่นอะไรอย่างนี้ดีกว่าทำให้เราคลายเครียดไปหาแฟนได้ไหมแล้วแต่ up to you หรือจะเปิดเพลงฟังแบบนี้แนะนำเลยนะฮะถ้าไม่เป็นเพลงพี่ป๋ามพี่นัตตี้เนี่ยทำไมฟังเพลงพี่อ่ะมันดีแล้วมันสรรสร้างมันสนุกสนานน้องๆคลายเครียดแน่นอนพี่วีเนี่ยค่ะสมมุติต่อเลยดีกว่าโอเคนะฮะเขาบอกว่าเพลงที่แบบว่าไม่มีเนื้อร้องเป็นเพลงบรรเลงเพลงที่มีแต่เครื่องดนตรีเนี่ยฟังแล้วนะฮะจะลงใจมันหมายความว่าเพลงเนี่ยทำให้สมองของเราเนี่ยผ่อนคลายเพราะฉะนั้นใครที่มีความเครียดกดดันจากการสอบมาสอบเสร็จแล้วทิ้งไปฟังเพลงผ่อนคลายสมองก่อนดีกว่าครับวิธีที่2นะคะก็คือให้น้องๆเนี่ยวาดรูปนะจ๊ะเขียนไดอารี่เขียนระบายอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าจะเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ได้นะคะเพราะว่าน้องหลายคนเนี่ยเครียดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปพูดกับใครนะคะอินบ็อกซ์มาหาพี่ก็ได้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทางอะไรได้หมดเลยพี่รับฟังเสมอนะคะเพราะว่ามีน้องหลายคนบอกว่าโอ๊ยพี่คะหนูเครียดจังเลยค่ะ อีก10คะแนนเนี่ยหนูก็จะสอบติดคณะที่หนูเนี่ยตั้งใจแล้วค่ะนี่เข้าไปบ่นใน IG ปั๊มได้มั้ยฮะได้เลยค่ะน้องปาลาลัมปัมค่ะมีการฝาก IG ด้วยครับผมแล้วใครที่ได้มีโอกาสแบบว่าระบายความในใจออกมาแล้วเนี่ยมันก็สบายใจมากขึ้นหรือบางทีพอเราระบายกับคุณพ่อคุณแม่ระบายกับเพื่อนระบายกับอาจารย์ปุ๊บเรากลับได้คำแนะนำเพิ่มเติมมาด้วยซ้ำนะเพราะงั้นแนะนำเลยนะครับผมแล้ววิธีที่3นะกับการผ่อนคลายหลังสอบแบบนี้ก็คือการไปเที่ยวนั่นเองพักผ่อนชอบมากเลยค่ะวิธีนี้พี่ปั๊มชอบชอบเราเหนื่อยตรากตรำมาเยอะแล้วนะฮะหลังสอบแบบนี้สลัดทุกอย่างทิ้งนะฮะแพ็คกระเป๋าขอคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวไปสนุกกับเพื่อนสักวัน2วันก็ดีเหมือนกันนะฮะกับวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้หรือว่าใครนะคะที่แบบโอ๊ยพี่ค่ะหนูเป็นคนรักครอบครัวหนูอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขานะคะหรือว่าน้ำตกห้วยอะไรอย่างนี้ก็สัก 2-3 วันนะจ๊ะไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะหาอากาศบริสุทธิ์เนี่ยสูดเข้าไปเต็มที่นะคะพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็เราเนี่ยจะได้มีแรงนะคะมีพลังในการอ่านหนังสือสอบอีกนั่นเองค่ะครับแล้วมาต่อกันที่ข้อที่4นะฮะหาสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยคุยกับเพื่อนเนี่ยเถียงกันได้เออใช่สัตว์เลี้ยงเนี่ยรับฟังเราทุกอย่างเลยถูกต้องฟังตลอดจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็ได้จะไปเล่นกับมันหยอกล้อกับมันให้สนุกเราก็ได้หรือจะไประบายความอัดอั้นกับมันมันก็ไม่ว่าอะไรใช่ต้องบอกเลยว่าน้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุ้ยท่านอะไรอ่ะที่พึ่งทางใจใช่เออก็คุยกับเขาเขาเป็นเพื่อนเราแล้วก็เล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยน่ารักคิดขู่กันไปก็คลายเครียดแต่เล่นคนเดียวนะทำไมเล่นในที่สาธารณะทำไมคนต้องกลัวเลยนะอ๋อเป็นอะไรปุ้นเนี่ยอะไรเงี้ยมันโอเคหนูเป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบว่าเล่นกับสุนัขเล่นกับแมวอะไรอย่างงี้เออต่อมาข้อที่5ค่ะน้องๆ นะคะเพียงแค่นอนค่ะนอนลงหลับตาให้สบายนะจ๊ะก็ไม่ต้องนึกเรื่องเครียดๆค่ะคิดแต่เรื่องที่มีความสุขเป็นพอใช่แล้วครับผมหรือว่าจะนอนแล้วก็คิดถึงเรื่องของความฝันก็ได้ว่าแบบว่าเป้าหมายของเราคืออะไรย้ำเลยตอกย้ำกับตัวเองว่าเนี่ยความฝันเราต้องเป็นอย่างนี้ได้ใช่นะฮะแล้วก็พยายามนะฮะทำมันให้เต็มที่ก็แล้วกันครับใช่แล้วยิ่งถ้าเราเนี่ยนึกถึงความฝันของเราเนอะเราก็จะมีความสุขนะคะน้องๆก็จะแฮปปี้เราอย่าให้ความเครียดเนี่ยมาทำร้ายเรานะจ๊ะมาดูวิธีนี้กันบ้างนะครับวิธีที่6เลยกับการออกกำลังกายเย่ ลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นออกกำลังกายทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำเย่ จะไปวิ่งนะฮะไปเต้นไปเล่นโยคะเบาหรือว่าจะไปบอกว่าไปฟลอร์เฮาส์อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะลองดูแค่น้องๆอาจจะได้ผ่อนคลายอะไรไปบ้างใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าวิธีนี้ดีนะเพราะว่าพอเราได้ออกกำลังกายได้แบบขยับอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลืมไปเลยความเครียดใช่ลืมความอ้วนไปด้วยเพราะว่าเราผอมลงถูกต้องเราก็จะสวยขึ้นเราก็จะดีขึ้นทุกอย่างแต่นี่คือผอมยังผอมแล้วหรือเปล่ามาที่ข้อที่7นะคะน้องๆเนี่ยจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอต้องบอกเลยว่าการนอนนี่สำคัญมากนะคะถ้าเราเครียดเนี่ยก็แค่นอนหลับนะคะหาที่แบบถ่ายเทดีๆอากาศแบบอากาศดีถ่ายเทสะดวกแล้วสูดเข้าไปเนี่ยโอ้โหหลับสดชื่นนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยน้องๆเนี่ยอย่าเล่นสมาร์ทโฟนก่อนนอนนะจ๊ะเราจะได้หลับลึกนั่นเองถูกต้องนะครับไม่งั้นจะตาค้างใช่อีกวิธีนึงนะฮะอันนี้อยากให้ลองดูถึงแม้ว่ามันจะดูตลกก็ตามน้อง
ฝึกยิ้มฝึกหัวเราะครับพี่มีเคยเรียนมาจริงจ้ามันมีบทวิจัยนะฮะเขาศึกษาว่าการที่เราเนี่ยมีเรื่องเครียดในสมองเยอะเครียดตอนนี้เครียดไหมเครียดผมก็เครียดผมก็เครียดเครียดโอ้ตายแล้วแต่ฝึกยิ้มยิ้มยิ้มเครียดนะเครียดอยู่นะแต่หัวเราะด้วยหัวเราะอย่างนี้นะครับน้องเป็นตัวอย่างนะฮะคือมันจะมีความสุขสมองเราจะรับรู้ว่าเราหัวเราะอยู่ใช่ฮอร์โมนต่างอะดรีนาลีนนะฮะมันก็จะหลั่งมันพุ่งนะถูกต้องนะฮะน้องๆควรจะลองไปปรับใช้ดูนะครับน้องๆนะคะอย่าเพิ่งคิดค่ะว่าอุ๊ยเราทำข้อสอบไม่ได้อุ๊ยเดี๋ยวจะสอบไม่ติดอุ๊ยเดี๋ยวจะนู่นเดี๋ยวจะนี่คิดว่าทุกอย่างแย่ไปหมดแต่อย่างนี้มันไม่จริงนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนที่เขาเนี่ยก็คือทำข้อสอบไม่ได้ไม่ได้เรียนเยอะแต่ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกันถูกต้องนะครับผมอีกหนึ่งวิธีเลยก็คือการโอ้อันนี้ง่ายใครๆก็ทำกันยังไงเล่นเกมจะเป็นแบบว่าเล่นในสมาร์ทโฟนก็ได้ เล่นที่บ้านเกมกระดานนะฮะสร้างแลนด์มาร์คกับเศรษฐีเล่นกับน้องๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันกับครอบครัวยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยใช่เลยก็ผ่อนคลายกันบ้างนานๆทีแต่นะฮะปรับเตือนในสิ่งเวลาเล่นเกมเนี้ยต้องระมัดระวังยังไงโอ้โหเกมไหมก็ตอนช่วงนี้ติดนิดนึงติดเกมมือถือใช่แต่ว่าน้องๆเนี่ยไม่ควรจะเล่นเยอะนะคะเพราะว่าการที่เล่นเยอะเนี่ยจะเสียสายตานะคะทำให้น้องๆเลยสายตาสั้นอ่านหนังสือมองอะไรก็ไม่ค่อยชัดเจนครับผมบางคนติดเกมจนเสียแฟนก็มีนะน้องๆนะขอเพิ่มนิดนึงพี่วีนอกจากพี่วีจะเสียฟงเสียแฟนอะไรของพี่วีเนี่ยนะต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยก็จะขาดเวลาในการอ่านหนังสือไปใช่อย่าเล่นเยอะมากนะคะแบบเล่นโซนแบบพี่วีเนี่ยไม่เอานะก็ไม่สนเท่าไหร่หรอกทีนี้เรามาดูวิธีสุดท้ายกันบ้างนะครับวิธีที่10และลองหาบทความจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าหนังสืออะไรก็ได้อ่านดูแล้วกันใครยังไม่เคยลองแนะนำนะครับผมเวลาอ่านบทความไปแล้วเนี่ยบางทีนะฮะก็จะผ่อนคลายได้ความรู้ใหม่บางทีได้แนวคิดใหม่ในปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยใช่แล้วนอกจากวิธีของพี่วีแล้วนะคะสิ่งที่เราสามารถทำได้ทุกเมื่อเลยนะคะก็คือหันมาคุยกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะหรือว่าจะเป็นคนรู้ใจอะไรอย่างนี้ถ้ามีปัญหานะคะก็ปรึกษาหาทางออกกันนะคะหรือว่าจะเติมเต็มกำลังใจให้กันก็ดีทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอนะครับน้องๆพี่วีขอบอกเอาไว้ใครเจอปัญหาอะไรก็ขอให้ยกมือแล้วก็สู้ขึ้นไปแล้วกันนะครับรวมไปถึงเรา2คนพี่ที่ปั๊มนะฮะก็พร้อมจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเสมอเลยใครมีอะไรอยากจะระบายอยากจะปรึกษาอยากจะบอกพี่วีน่ารักขนาดไหนอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับในแฟนเพจ Facebook ครับ Addiction by True ปุญญาครับ